ราจะต้องรีบออกไปขึ้นบอลลูนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 5:50 นาทีนะคะซึ่งเขาจะมารับเราตอน 6:15 นะคะเอาละค่ะตอนนี้แล้วก็แต่งหน้าทำผมองค์ทรงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงโอเคขึ้นมากเลยค่ะหน้าไม่ดูเป็นศพเลยนะคะอีก15นาทีนะคะเราจะได้ขึ้นบอลลูนตอนนี้เราอยู่กันที่บอลลูนแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังอัดลมเข้าไปอยู่นะคะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะกว่าจะขึ้นได้นี่นะคะฝั่งนู้นลอยขึ้นไปแล้วค่ะเราลอยแล้วนะคะเราลอยแล้วค่ะนี่คือกัปตันของเรานะคะกัปตันยูชิจิน I'm from Great Do you fly every morning? We fly every morning once a day Oh You get bored of this view? No Never Never แล้วเราก็ขึ้นมาสูงมากๆดูวิวจากข้างล่างจ้าว้าเสียวคือบอลลูนนึงมันจุได้20คนนะคะมันก็จะเป็นตะกร้าที่มี4ช่องช่องนึงก็คืออยู่ได้5คนนะคะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะของบอลลูนก็มันดันหันไปตรงที่ไม่มีบอลลูนพอดีเราก็แค่เติมบอลลูนเองค่ะคุณผู้ชมไพลอตบอกว่ายังหาที่แลนด์ไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ A few moments later นี่เรากำลังแลนดิ้งแบบจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เราแลนด์ไปที่ปลอดภัยความเจ๋งของมันก็คือว่าเขาส่ง GPS ไปให้รถกระบะก็คือขับมารับแบบพอดิบพอดีตอนที่เราแลนด์นะคะบอลลูนลงพื้นแล้วเขาก็ลอยบอลลูนขึ้นมาเพื่อที่จะเอามันมาไว้บนกระบะนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่บนรถกระบะคุณเห็นไหมคะนี่อยู่บนกระบะแล้วนะคะบอลลูนก็ฟีบลงมาแล้วนะคะกำลังบอลลูนลงมานะคะเรื่อยๆนะคะส่วนนั้นคือบอลลูนของเราสกายที่เรานั่งมาตลอดเลยนะคะแล้วก็นั่นก็คือบอลลูนของเราพงยินได้แล้วค่ะใบประกาศนียบัตรนะคะหลังจากเราเสียงชีวิตลอยขึ้นมาข้างบนมาค่ะซึ่งนะคะคนที่เป็นผู้หญิงที่ตัวดีเนี่ยถ้าจะได้สามีก็ต้องทอพรหมเป็นนะคะส่วนผู้ชายที่จะได้ภรรยาก็จะต้องปั้นหม้อปั้นไหเป็นนะคะเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเขาโดนอพยพแล้วก็ต้องหนีมาตลอดนะคะอย่างที่เราเห็นในหนังที่มันจะมีแบบเป็นลาแล้วก็มีพรหมที่ลามันแบกอยู่ข้างหลังนะคะก็คือเป็นพรหมพวกนี้แหละที่ผู้หญิงจะเป็นคนทอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนผู้หญิงทอพรหมไม่เป็นนะคะผู้ชายก็จะไม่เอาเป็นเมียเพราะถือแบบทำมาหากินไม่ได้ส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าผู้ชายคนไหนที่ปั้นหม้อไม่เป็นก็จะไม่เอามาเป็นสามีนะคะซึ่งราคาของพรหมนะคะก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะคะจนถึงหลักแสนนะคะ wow. อันนี้ความแพงของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าปมหนึ่งปมต่อตารางเมตรเนี่ยนะคะมันปมเยอะแค่ไหนนั่นหมายความว่าถ้ามันยิ่งมีความละเอียดมีความหนานะคะของพรหมนะคะก็จะยิ่งแพงนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์โกเรเม่นะคะซึ่งแบบมันคล้ายๆแกรนด์แคนยอนเลยอะถ้าถามเราอะเพราะฉะนั้นนะคะเมืองนี้นะคะนอกจากบอลลูนที่เป็นไฮไลท์แล้วอะค่ะก็คือจะมีแบบพวกที่เป็นโรงแรมสไตล์ถ้ำด้วยนะคะอย่างที่เมื่อคืนนี้ที่เรานอนเพราะว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากที่นี่นั่นแหละคนเยอะกลายว่าถ่ายรูปไม่ค่อยสวยซึ่งจริงๆแล้วอะไม่ต้องเข้าไปอุทยานก็ได้อันนี้คือแบบข้างหน้าก็พอเนี่ยบริเวณโดยรอบมันก็คือเป็นหินแบบนี้อยู่แล้วซึ่งถ่ายจากตรงเนี้ยไม่มีคนเลยเพราะว่าคนอยู่ในอุทยานหมดเลย เราก็เลยว่าเราจะถ่ายแถวนี้นะคะ
่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปช้อปปิ้งสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินเนื้อวัวนะคะในโปรแกรมอะค่ะก็คือเขาจะตัดเนื้อวัวออกแล้วเพราะส่วนใหญ่คนไทยเป็นถือจะไม่กินอิ่มเนาะก็จะไปกินเนื้อวัวซึ่งวันนี้เพิ่งไปบุญของแพลวนะคะเพราะว่าชีมีเบสตี้ตอนนี้ชีไปเวิร์กแอนด์ทราเวลที่อเมริกานะคะเป็นคนตุรกีซึ่งนางชื่อว่าเจเรนนะคะวันนี้นางก็มารับเรานะคะไปกินร้านที่ร้านอะไรเดี๋ยวเราให้ไปดูอีกทีนึงแต่เป็นร้านที่Okay, so right now we are with Jaren and her sister Dennis, and you guys can see they miss each other so much. And today the restaurant we're going to is named Nusret. Okay, like one of the most famous cafes here. เราอะจองโต๊ะไปแล้วค่ะว่าตอน 2:30 นตอนนี้เป็นเวลา 2:00 นค่ะหลังจากที่แบมได้รู้ประวัติของนูสเตรตโกเชนะคะหรือว่าเชฟอันโด่งดังที่โรยเกลือจนแบบโกไวรัลออนอินเทอร์เน็ตเนาะแบมก็อยากจะเล่าประวัติของเขาให้ฟังสักนิดนึงนะคะเพราะค่อนข้างน่าสนใจจริงๆประวัติของเขานะคะเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะแล้วเขาก็ต้องทำงานเป็นเด็กล้างจานถึงวันละ18ชั่วโมงเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็มองว่าชีวิตเขาตกอับมากจนถึงขั้นที่ว่าต้องไปช่วยแล่เนื้อในโรงเนื้อนะคะแต่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าตอนที่เขาได้ไปแล่เนื้อในโรงเนื้อเนี่ยเป็นจุดที่ทำเขาคนพบตัวเองค่ะว่าเขาว่าชอบทำอาหารแล้วก็ชอบบรรยากาศภัตตาคารจนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารให้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เก็บเงินได้200,000กว่าบาทแล้วก็ไปค้นคว้าหาความรู้ต่อนะคะที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะคุณผู้ชมและเขาก็กลับมาที่ประเทศตุรกีหนึ่งครั้งในวัย27นะคะแล้วก็ได้เปิดร้านอาหารชื่อว่า Nusret Steak House นะคะที่ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะร้านอาหารแรกของเขานี่มีแค่8โต๊ะเล็กๆนะคะแล้วก็มีพนักงานแค่10คนเท่านั้นเองแต่ในวันนึงค่ะคุณผู้ชมมีหนุ่มนักธุรกิจที่รวยที่สุดติด1ใน10ที่รวยที่สุดในประเทศตุรกีมากินที่ร้านเขาด้วยซึ่งหนุ่มคนนี้ชื่อว่าหนุ่มเฟอริกนะคะเขาได้เห็นลีลาและรสชาติอาหารของร้านอาหารร้านนี้เขารู้เลยค่ะว่าร้านอาหารร้านนี้ไม่ธรรมดาและจะสามารถสร้างเป็นจำนวนเงินกับเขาได้อย่างมหาศาลเขาจึงตัดสินใจไปติดต่อกับคุณนูสเตรตนะคะแล้วก็ลงทุนให้เปิดทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเขาเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดเด้อ Next on must go ก็กูจะไปอ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราถึงร้านอาหารแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ